สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แท้งแมนทีวีนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างโซนโคซิปออสตินปะทะสกอตฮอลนะครับในศึกเรสเซอร์มาเนียครั้งที่30คู่นี้เคยเจอกันด้วยนะครับแต่จะไม่ได้ว่าเจอกันในสนามไหนนะนะครับถ้าภาคผิดภาคมั่วภาคยังไงขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจใครขอให้สนุกกับวันรับชมนะครับมากรรมการเริ่มแบบกับปั้มเดินเข้ามาสกอตฮอลลงเวทีก่อนครับต้นโพตามลงมาตัวบอกโม้มัวแต่โม้เล็กเบรกเกอร์ไปทีหนึ่งครับจับสกอตฮอลลุกขึ้นมาโดนสกอตฮอลกูอย่างไปครับต่อยหลบต่อยกับแทงเขาเลยลุกขึ้นมานี่ลุกแล้วยังไงอะยังไงพี่เออไหลชนเลยไหลชนเลยลองยิงโพสเตอร์กับไปได้ครับวียังขึ้นเวทีเอาละครับขึ้นบนเวทีเตะไป1ทีครับจะไปฟาดกับพื้นเวทีครับกระทืบไปที่ท้องสกอตฮอลสกอตกรรมการครับยังไม่ได้ครับชื่อที่เขียนยุติกางเกงสกอตฮอลนั้นเป็นชื่อผู้แชมป์จากทีมของตัวเองนะครับผมเป็นชื่อทีมตัวเองนะครับจากทีมกับดีเซลนะครับเสียไปหนึ่งทีดีเซลหรือชื่อเก่าในตอนอยู่ WCW นั่นคือเควินนาสนะครับเควินนาสบางคนก็เรียกเควินแนชผมชอบเรียกเควินนาสนะแต่ดูขึ้นมาประตูเข้าต่อยส่วนเดี๋ยวนะมีใครมายุ่งอ้าวมาแล้วมาครับเควินนาสแต่ตอนมาอยู่แต่มาอยู่ซีแต่มาอยู่ใช้ชื่อเป็นดีเซลนะตอนอยู่เฮ้ยไม่ใช่ครับขอมาครับตอนอยู่แต่มาอยู่ใช้ชื่อดีเซลอยู่แต่มาอยู่แต่มาอยู่ใช้ชื่อเควินนาสทุบไปหนึ่งทีทุบเอาหลบได้เอาเควินนาสมายุ่งอะไรโคนไลน์ล่วงไปเอาจับมาใส่ไซในเบรกเกอร์ไม่ใช่ครับไซแบบเบรกเกอร์กระทืบจับลุกขึ้นมาครับตอนโคบิกลับมาโค้ดลายล่วงลงไปครับจับสกอตฮอลลุกขึ้นมาครับจับเสยไม่ได้ครับโดยสกอตฮอลเตะไปที่หลังตอนโคใช้เท้าเสียไปที่หัวสอบไปที่บาร์สอบฟาดไปกับพื้นเวทีจับต้นโคลุกขึ้นมาครับบีพอต้นโคโชคสันแลมเตะเอาหลบได้ต้นโคหลบได้เอาโดนสอบกับต้นโคจับต้นโคแล้วก็เขยไปที่หัวหนึ่งทีกระทืบครับทิ้งสอบดีในโชว์ท่าหน่อยหัวเท่ครับเท่บีบคอทิ้งต่ออีกครับคือจับฟอนโฟลุกขึ้นมาครับผมอันโฟลแก้ท่ากลับไปได้จับยกแล้วเอาไปดีกับเชือกครับจับกดเลยกรรมการนับ1 2ได้2ครับได้2จับสกอตฮอลลุกขึ้นมาครับโดยต้นโคตรต่อยสกอตฮอลหลบได้บีบคอโชว์สแลมไปอีกครั้งหนึ่งครับผม2ดอกแล้วครับกินโชว์สแลมไป2ดอกแล้วต้นโคจับต้นโคลุกมาจับต้นโคกดมาได้อยู่ไม่เป็นอัปคัตกระโดดขี่ต่อยแตกหนึ่งสวยไม่สวยกระทืบเลยครับจับสกอตฮอลลุกขึ้นมาสกอตฮอลมีที่กลับมาเจาะยางเตะดีที่จับกดกรรมการนับหนึ่งขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เจาะยางเจาะไปที่ข้อพับแมตช์เป็นด้วยความรวดเร็วนะครับลิ้นพันกันไปหมดแล้วจะมากระทืบแผลใส่ตะกอนฮอกระทืบครับจับตะกอนฮอลุกขึ้นมาตะกอนฮอต่อยไปที่ติชายโค้งได้ครับโค้ดไลน์ลงไปจับตะกอนฮอลุกมาบิดคอครับบิดไปที่คอต้นโคบิดอีกทีหนึ่งฟาดไปเกือบพื้นเวทีจับตะกอนฮอลุกขึ้นมา
บีพอโชคสแลม3ดอกครับสโตนโฟแก้โชคสแลมไม่ได้เลยโดนเต็มๆ3ดอกเตยทิ้งไปแล้วสโตนโฟไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสโตนโฟเจอตะกอนฮอสนี่ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันเรียกให้ลุกขึ้นมาแล้วโอ้ยจะโคตรลายโดนยกเตยตามน้ำนะครับจะโคตรลายนี่ทำท่าผิวชาติด้วยสงสัยดูดาร์คบอลเยอะครับโดนโคขึ้นมาต่อยก็โดนทีต่อย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 จับกดกรรมการนับ1 2เฮ้ยเกือบไปครับโดนโคทำไมนับท้ายังเลยเกือบแล้วโดนโครอรอใส่ทำไมตายแล้วครับสตันเนอร์เตะสตันโคสตันเนอร์จับกดกรรมการนับ1ไม่น่ารอครับ2อุ้ยยังทนได้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับสกอนฮอนยังทนได้ตนโคบอกทนได้ทนไปลุกขึ้นมาทนได้ให้มันทนไปไปตนโคสตันเนอร์ครั้งที่2ครับติดๆกันจับกดกรรมการนับ1 2เอ้ยยังทนได้โอ้โหคิดว่าไปตั้งแต่ดอกแรกแล้วนะครับผมคิดว่าไปตั้งแต่ดอกแรกนี่2ดอกยังทนได้เลยโอ้โหเอาตอนหอยูโรเปียนอัลบาคาสใส่ไปเลยครับบีพ่อโชคสแลมครั้งที่4ครับโดนโชคสแลมครั้งที่4ไปแล้วตนโคจับกดกรรมการนับ1 2ยังไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ยแต่ตอนหอเหนื่อยนะครับโชคสแลมไป4ดอกยังเอาตนโคไม่อยู่บีพ่อโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทนได้ตั้งแต่2รอบจริงๆเลยหารอใส่ที่ไม่ตายแล้วครับก๊อตหอจับเสียบเข้าล็อกยกขึ้นถือยกขึ้นอีกเชลช็อตครับเชลช็อตโอ้ยออกเสียงไม่ค่อยถูกครับจะโปรยกรรมการนับ1 2เฮ้ยสกอนฮอชนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหผมเชียร์สตอนโคนเดี๋ยวสกอนฮอชนะโอ้จังหวะนี้ต่อยไปครับโอ้โหโชคสแลมพลิกล็อกครับแมตช์นี้พลิกล็อกมากต้นโคปั้มดีกว่ามานาในระดับหนึ่งนะปั้มดีกว่ามานานเลยโดนพลิกล็อกแพ้เลยโอ้ไม่น่าเชื่อทนสตันได้ใน2ดอกติดกันเนียโดนอีกแล้วโชคสแลมโอ้โห4ดอกทนได้โดนเชลช็อตไปผู้ชนะได้แก่ก็ฮัลโอ้โหไม่น่าเชื่อของจริงนี่ใครจะไปฝ่ายชนะไปดูก็ได้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วน่าจะเจอกันครั้งเดียวนะในของจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมอยากดูคู่ไหนบอกได้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามกิ๊ง